สำนักข่าว INN6นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีทรงเปิดประชุมรัฐสภาณห้องประชุมวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระปะประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภาณห้องประชุมวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าบัดนี้การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลงและมีการเรียกประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2562แล้วจึงขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปขอให้สมาชิกแห่งสภาพึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังเพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคนจะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศและความสุขทุกข์ของประชาชนจึงจำเป็นที่ทุกคนต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวงโดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตและด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบหนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเที่ยงตรงตามหลักนิติธรรมและคุณธรรมให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัดและบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์สมบูรณ์บริบูรณ์ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จผลเป็นความผาสุกสวัสดิ์วัฒนาถาวรแก่อาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ณที่นี้ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วหน้ากันก่อติดตึกชิงทำเนียบคุณอภิสิทธิ์ปัดตอบเสนอชื่อชิงประธานสภาบอกว่าที่ประชุมคงไม่ส่งขณะที่คุณเทิดพงศ์บอกไม่รู้ด้านคุณบัญญัติค่ะย้ำว่าไม่รับตำแหน่งนี้ภายหลังส.ส.ทั้ง52คนถ่ายรูปร่วมกันก่อนร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกระบุว่าจะถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิเสธตอบคำถามเรื่องนี้ค่ะระบุเพียงว่าที่ประชุมคงไม่เสนอชื่อตนเองส่วนคุณเทิดพงษ์ชัยยะอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยกล่าวว่าไม่ทราบว่าข่าวที่มีชื่อตนเองอยู่ในรายชื่อด้วยและทุกอย่างขึ้นอยู่กับที่ประชุมพรรคขณะที่คุณบัญญัติบรรทัดฐานกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคย้ำชัดเจนนะคะว่าตนเองไม่ขอรับตำแหน่งนี้ส่วนจะเสนอชื่อใครเป็นเรื่องในที่ประชุมซึ่งคนที่ถูกเสนอชื่อก็จะต้องสมัครใจด้วยเช่นกันค่ะรองโฆษกอัยการเผยคดีของเสียเบนซ์เยียวยา45ล้านครอบครัวรองตีเป็นประโยชน์ทางคดีให้ศาลใช้ดุลยพินิจมองจำเลยตั้งใจบรรเทาผลร้ายลงโทษสถานเบาค่ะเมื่อวันที่24พฤษภาคม2562นายโกศลวัฒน์อินทุจันทร์รองโฆษกอัยการสูงสุดได้ให้ความเห็นข้อกฎหมายกรณีนายสมชายเวโรจน์พิพัฒน์อายุ57ปีเสียเจ้าของโรงงานผู้ต้องหาในคดีขับรถเบนซ์ชนพันตำรวจโทจตุพรงามสุวิชากุลเสียชีวิตพร้อมภรรยาและลูกสาวได้รับบาดเจ็บค่ะและต่อมานะคะผู้ต้องหามีการพูดคุยไกล่เกลี่ยเยียวยาความเสียหายทางแพ่งแก่ญาติผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเงินมูลค่ารวมกว่า45ล้านบาทว่าคดีนี้ต้องแยกเป็น2ส่วนค่ะในส่วนของคดีอาญาและส่วนเรื่องทางแพ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าการที่คุณสมชายเนี่ยนะคะชดเชยเยียวยาเป็นเงินกว่า45ล้านบาทให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจะเป็นประโยชน์กับผู้ต้องหามากและแสดงให้เห็นว่าจำเลยพร้อมที่จะบรรเทาผลร้ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะไปปรากฏในชั้นศาลโดยทางญาติผู้เสียหายหรือว่าจำเลยขึ้นแถลงศาลหากว่าอัยการสั่งฟ้องคดีนี้ไปแล้วหรือจำเลยยื่นข้อมูลตรงนี้ไปยังพนักงานอัยการที่ทำสำนวนคดีค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN